scalping คืออะไร scalping นะครับมันคือหนึ่งในรูปแบบการเทรดครับที่จะเป็นการเทรดแบบเข้าเร็วออกเร็วเข้าแล้วก็ทำกำไรภายในเวลาแค่ไม่กี่นาทีหรือว่าแค่ไม่กี่ชั่วโมงส่วนมากการเทรดแบบ scalping นะครับจะทำให้คุณเนี่ยสามารถจบงานหรือปิดออเดอร์ TP เนี่ยได้ไวมากๆครับคนที่เทรด scalping นะครับหรือที่เราเรียกกันว่า scalper นะฮะจะเป็นคนที่มีความเชื่อครับว่าในตลาดเนี่ยครับถ้าเบื่อแล้วเข้าไปเล่นนะฮะหรือว่าเข้าไปเทรดเนี่ยในทางเฟรมที่เล็กมากๆนะครับอย่างเช่นรายนาทีหรือรายชั่วโมงเนี่ยเราจะสามารถหาโอกาสครับในการเข้าเทรดเข้าออเดอร์หรือว่าหาโอกาสในการเก็งกำไรเนี่ยได้หลายรอบมากๆต่อวันการเทรดลักษณะนี้นะครับมันจะเป็นหนึ่งในรูปแบบครับของการทำ day trade หรือว่าการเป็น day trader นะฮะก็คือเทรดแบบระยะสั้นรายวันแต่สิ่งที่แตกต่างระหว่าง day trade ธรรมดาเนาะกับพวกสกอปเปอร์นะฮะจะต้องเข้าหาจุดที่มันคุ้มค่าจริงๆนะฮะบางทีเนี่ยต้องการเปิดออเดอร์ที่มี RR เนี่ยมากกว่า1ทำให้โอกาสในการเข้าจุดพวกนี้มันมีน้อยกว่าเยอะมากบางวันครับอาจจะได้เข้าแค่ไม่กี่รอบหรือบางวันก็อาจจะไม่มีจุดให้เราเข้าได้อย่างเหมาะสมเลยแต่ว่าพวกสกอปเปอร์ครับเนื่องจากว่าเล่นในทางเฟรมที่ย่อยลงมานะครับมากกว่าเดย์เทรดเดอร์อีกทำให้โอกาสในการเข้าเนี่ยมีแทบตลอดเวลาครับทุกคนและการที่สามารถเข้าได้เยอะนะฮะเข้าได้หลายรอบเนี่ยเขาไม่จำเป็นครับจะต้องเน้นให้ RR มันสูงเขาสามารถเก็บที่ RR 1ต่อ1ได้ครับแต่ว่าการที่เล่นได้หลายรอบเนี่ยทำให้เขาสามารถมีกำไรทบต้นฮะหรือว่าสามารถปั้นพอร์ตได้อย่างรวดเร็วนั่นเองข้อดีของการเทรดสกอปปิ้งนะครับข้อแรกเลยฮะก็คือเราปิดงานไวครับเพราะการเทรดสกอปปิ้งเนี่ยเราสามารถที่จะเข้าไวออกไวได้เหมาะมากๆครับกับคนที่อาจจะไม่ได้มีเวลาเยอะขนาดนั้นนะครับในการเทรดแต่ละวันแล้วก็คนที่ไม่ชอบถือออเดอร์นานๆครับเราสามารถเห็นผลได้เลยภายในไม่กี่นาทีนะครับหรือไม่กี่ชั่วโมงและข้อดีข้อที่2ครับเนื่องจากว่าการเทรดสกอปปิ้งนะครับจะทำให้เรามีโอกาสในการเข้าออเดอร์ในแต่ละวันเนี่ยได้หลายรอบมากๆการที่เราเข้าได้เยอะครับแล้วก็วินเลทดีด้วยนะฮะจะทำให้เราเนี่ยมีโอกาสครับในการทำกำไรทบต้นเนี่ยได้สูงกว่าวิธีอื่นๆถ้าอย่างนั้นก็พูดได้ว่าการสกอปปิ้งครับเป็นวิธีที่เหมาะมากๆครับในการที่เราจะปั้นพอร์ตของเราจากพอร์ตเล็กให้เป็นพอร์ตใหญ่ได้อย่างง่ายดายและข้อดีข้อที่3นะครับก็คือว่าการเทรดแบบสกอปปิ้งนะครับเหมาะมากๆกับคนที่เป็นแอคทีฟเทรดเดอร์นะฮะหรือเป็นคนที่ชอบหาจังหวะเทรดฮะดูกราฟมองกราฟหาจังหวะในการเข้าเทรดถึงแอคทีฟเทรดเดอร์นะครับจะเฝ้ากราฟก็จริงนะครับแต่เขาก็จะเฝ้าเป็นช่วงระยะเวลาสั้นๆเท่านั้นเองขอสรุปว่าการเทรดสไตล์สกอปปิ้งนะครับเหมาะมากๆครับกับเทรดเดอร์ที่ชอบเข้าไวออกไวจบงานเร็วหาจังหวะในการเข้าออเดอร์ได้หลายครั้งต่อวันหนึ่งเหมาะสำหรับแอคทีฟเทรดเดอร์ครับที่เฝ้ากราฟในช่วงเวลาแค่สั้นๆครับในแต่ละวันและถ้าคุณสนใจนะครับในการเทรดสไตล์สกอปปิ้งอันนี้นะครับและคุณฝึกฝนมันให้มากพอฮะคุณจะสามารถทำกำไรได้อย่างสม่ำเสมอในทุกๆวันเลยครับ